4วิธีดูหนัง VR 3มิติด้วย Pico 4ฟรีไม่ต้องซื้อแอปเพิ่มสำหรับ Pico แล้วการดูหนัง VR เป็นเรื่องที่ง่ายอย่างแรกดูแบบออนไลน์ด้วยเบราว์เซอร์ Pico เองเมื่อเลือกเข้าสู่เบราว์เซอร์ Pico แล้วตัวอย่างที่เราอยากจะดูก็คือเช่นดูคลิป VR บน YouTube เมื่อเข้า YouTube ค้นหาคำว่า VR Video หรือVR 180ก็จะเห็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ VR ขึ้นมาแสดงอยู่มากมายจากนั้นเมื่อเลือกเข้าไปดูคลิปที่ต้องการแล้วเมื่อต้องการจะขยายให้เต็มจอเราก็คลิกที่ Full Screen ภาพในวิดีโอคลิปที่เราได้เห็นก็จะเป็นภาพ VR มองได้360องศาหรือบางทีอาจจะเป็น VR 180แล้วแต่ที่เราจะเลือกรวมไปถึงเราสามารถดูหนัง VR บนเว็บไซต์ที่รองรับได้เมื่อเราเปิดเว็บไซต์เหล่านี้มักจะเป็นภาพวิดีโอที่เป็นในลักษณะของ side by side SBS คือเป็นภาพซ้ายแล้วก็ขวาสามารถที่จะปรับแต่งเสียงปรับแสงคุณภาพของตัววิดีโอได้ตามต้องการรวมไปถึงเมื่อเราต้องการที่จะรวมภาพเราจะเลือกที่ SBS 3D เห็นไหมครับภาพจะถูกรวมมาเป็นภาพ3มิติเราจะเห็นมีความชัดลึกแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะได้เป็นในลักษณะของ VR ก็กดที่ VR 180ภาพที่เห็นจะเป็น3มิติเด้งออกมาให้เราเห็นทันที 2. ดูจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลโดยเข้าที่ตัวจัดการไฟล์ไฟล์เมเนเจอร์และนำ USB Drive Type-C ที่บันทึกไฟล์วิดีโอไว้แล้วมาเสียบที่ช่อง Type-C ของตัวแว่นหรือจะใช้ External Hard Disk SSD หรือแบบจานหมุนก็ได้แต่ถ้าหากว่าเปิด Drive ไม่ขึ้นต้องเพิ่มกำลังไฟโดยเข้าที่เมนู Lab และเปิดโหมด OTG หลังจากนำเอาอุปกรณ์ USB Drive ที่เราก๊อปปี้วิดีโอมาเสียบไว้ที่ตัวแว่นแล้วสามารถดูวิดีโอนั้นได้จากตัว Drive USB ได้โดยตรงง่ายสะดวกอย่างที่3ดูในตัวแว่นหรือดูในเครื่องโดยตรงเพียงแต่ทำการ copy file จาก USB ได้ที่เราเตรียมไว้มาก๊อปใส่ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการยกตัวอย่างตัวนี้ก็ก๊อปใส่โฟลเดอร์ Movie วางลงไปสามารถที่จะเล่นวิดีโอได้โดยตรงจากในเครื่องในตัวแว่นเลยยิ่งถ้าหากว่าแว่นท่านใดมีพื้นที่เหลือเยอะก็สามารถเก็บวิดีโอได้เยอะนอกจากนี้ยังสามารถที่จะใช้การ copy ไฟล์จากในคอมพิวเตอร์เข้าสู่ตัวแว่นได้โดยตรงเพียงแต่นำเอา USB เสียบไว้ที่ตัวคอมพิวเตอร์แล้วอีกด้านนึงที่เป็น Type-C มาเสียบที่ตัวแว่นจะพบว่ามี Drive ของ Pico 4ปรากฏขึ้นให้เห็นอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราจากนั้นก็ทำการ copy ไฟล์ที่ต้องการจากวิดีโอตัวนี้ไปสู่โฟลเดอร์ของ Pico ค้นหาอย่างเช่น Movie แล้วก็ทำการวางไฟล์วิดีโอที่เราเตรียมไว้ลงสู่ตัวแว่นเพื่อดูจากแว่นได้โดยตรงยังไม่หมดแค่นั้นอย่างที่4การดูผ่านเครือข่ายภายในบ้านเข้าที่เว็บไซต์ picoxr.com จากนั้นไปที่ซอฟต์แวร์เลือกที่ผู้ช่วยการเล่นระยะไกลหรือ Remote Play Assistant ดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งให้เรียบร้อยดับเบิลคลิกขึ้นมาใช้งานเจนว่ามีโปรแกรมปรากฏขึ้นแล้วสามารถจะนำเอาไฟล์ที่เตรียมไว้จากคอมพิวเตอร์แอดเข้าไปสู่ตัวโปรแกรมการแอดแบบนี้จะทำให้สามารถดูผ่านตัวการเล่นระยะไกลบนแว่นได้โดยตรงนั่นหมายถึงว่าสามารถที่จะนำเอาวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ส่งผ่าน Wi-Fi เข้าสู่ตัวแว่นดูผ่านระบบ Wi-Fi ภายในบ้านได้ทันทีหรือเราสามารถจะดูผ่านระบบ Local Network ของที่บ้านเราโดยอาจจะแชร์ไฟล์แชร์ริ่งบนคอมพิวเตอร์โดยตรงในลักษณะแบบนี้นะครับเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการและทำการแชร์ยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือดาวน์โหลดทำการแชร์ให้ทุกคนได้มองเห็นแล้วก็กดโอเค
เมื่อเราลองตรวจสอบดูผ่านระบบเน็ตเวิร์กจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ที่เตรียมไว้สามารถจะแชร์ให้กับตัวแว่นได้ดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วในลักษณะแบบนี้แว่นก็จะสามารถมองเห็นวิดีโอได้เรียบร้อยอาจจะใช้อุปกรณ์ที่เป็น NAS อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเชื่อมต่อเครือข่ายช่วยได้เช่นกันยังมีอีกคือเราเตอร์ในทุกวันนี้สามารถที่จะนำเอา USB มาเสียบหลังเราเตอร์เป็น Media Server ได้เมื่อกลับเข้ามาที่ตัวแว่นเราสามารถจะเลือกที่เครือข่ายเฉพาะที่เห็นไหมครับสามารถดูผ่านตัว Sharing จาก NAS จากคอมพิวเตอร์ที่แชร์ไว้หรือตัวมีเดียแชร์ที่อยู่บนเราเตอร์ได้เหมือนกันท้ายคือไลฟ์สตรีมตัวนี้หลังจากเรามีการจัดเตรียมไลฟ์สตรีมสามารถที่จะส่งเป็นลิงก์ให้กับแว่นดูได้โดยตรงนี่แหละครับเป็นทั้งหมดของ Pico Player 4 วิธี Pico 4ดูหนัง VR 3 มิติฟรีไม่ต้องซื้อแอปเพิ่ม